คลุมและกว้างขวางขึ้นวิธีการนี้นะนะคะวิธีมันคือพัฒนาทักษะการอ่านนะวันนี้เนี่ยมาแนะนำอาจารย์ว่าเราจะสอนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้เป็น active learning นะคะเพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียนโดยปกติแล้วเนี่ยการสอนวิทยาศาสตร์ก็เป็น active learning อยู่แล้วแต่เราจะทำอย่างไรให้ active learning นั้นน่ะพัฒนาการคิดผู้เรียนแล้วก็ทำให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนอยากเรียนวิทยาศาสตร์และท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อให้เราได้คนในสาขาวิชาชีพนี้เยอะๆในอนาคตค่ะจากการที่มาอบรมเป็นครั้งแรกนะอาจารย์สอนเทคนิควิธีการสอนในชั้นเรียนเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขณะเดียวกันที่สอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นๆได้เพราะว่าอย่างตัวเองก็สอนวิชาสังคมประวัติศาสตร์เราสามารถนำไปประยุกต์และบูรณาการในวิชาอื่นได้ด้วยค่ะอาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นหลักแต่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้และในขณะเดียวกันเราก็จะต้องดูนักเรียนระดับชั้นที่เราสอนว่ามันจะสามารถนำไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นไหนได้บ้างนำความรู้จากที่อบรมนะคะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในแบบว่าให้นักเรียนกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียนนะคะการทำงานเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นการสื่อสารกับผู้อื่นความคิดรวบยอดของเด็กที่ได้จากการเรียนรู้ค่ะขอบคุณมูลนิธินะคะที่จัดให้คุณครูนะคะได้มาอบรมนะคะซึ่งวิทยากรที่ให้ความรู้ก็ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะคะที่ถ่ายทอดเทคนิคต่างๆให้กับครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้ค่ะขอขอบคุณทางมูลนิธิค่ะการอบรมในวันนี้เนี่ยมีส่วนในการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างน้อยที่สุดคุณครูที่มาในวันนี้ก็เป็นคุณครูที่มาด้วยความสมัครใจของตนเองนั่นแปลว่าเราได้คุณครูที่มีใจรักที่อยากจะพัฒนาในวิชาชีพของตนเองแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นก็จะไปลงสู่เด็กนะคะทำให้เด็กนั้นเนี่ยได้มีพัฒนาการมากขึ้นอย่างที่บอกก็คือว่าทำให้เด็กรักวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ในทางที่ถูกต้องทำให้เรามีคนที่เรียนแล้วก็จบในสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศเราได้มากขึ้นค่ะ